ทีมงานทนายนะครับผมออกมาพูดเรื่องทีมงานทนายผมแค่ออกมาบอกว่าทีมงานทนายเตือนลุงหรือประจานลุงกันแน่ผมก็เลยมาวิเคราะห์ว่ามันมีนะครับเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าจึงเตือนลุงบอกว่าให้เตรียมทนายสำรองไว้บ้างก็ดีพอหล่อนคนนี้เนี่ยรู้นะครับได้มาดูคลิปได้มาดูไลฟ์สดผมเนี่ยก็ดิ้นใหญ่นะครับเอาผมนะครับแต่มันไม่ได้เอ่ยชื่อผมหรอกนะครับแต่วิธีการพูดของมันนั้นเหมือนกับมันพาดพิงมาถึงผมด้วยนะครับผมจึงบอกว่ามึงจะเล่นละครเป็นนางเอกเป็นแม่พระต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะอยากให้ FC ได้รู้ความจริงสักทีนะครับว่าแม่พระที่ทุกคนเห็นนั้นมันอยู่ในคราบของนางมารร้ายนะครับฟังเสียงต่อเลยนะครับหนูไม่รู้ว่าคุณป้าบัวหลันเป็นคนที่รักทนายตั้มจริงหรือว่ารักฝ่ายตรงกันข้ามกันแน่เพราะให้นางพูดก็จริงๆแล้วป้าก็คือคนที่เป็นคนที่ว่าจ้างจริงๆมันผิดด้วยเหรอถ้าหากมันรับไม่ได้คุณป้าต้อยนะครับคุณป้าต้อยผู้ใจบุญนะครับจริงๆแล้วคุณป้าต้อยผู้ใจบุญเป็นคนออกเงินนะครับชัดเจนถามว่าก่อนหน้านี้วันที่ผมด่าหล่อนไปผมก็ได้เชิญป้าต้อยขึ้นมาในไลฟ์สดนะครับมายืนยันพอหลังจากนั้นผมก็รับปากป้าต้อยเพราะป้าต้อยบอกว่าไม่อยากให้ทะเลาะกันผมก็ได้รับปากป้าต้อยว่าผมจะไม่ยุ่งกับนะกับหล่อนอีกผมจะไม่ด่าหล่อนอีกนะครับแต่ว่าหล่อนดันไม่หยุดครับหล่อนดันไม่หยุดวันนี้ผมออกมาพูดเรื่องทีมงานทนายนะครับผมออกมาพูดเรื่องทีมงานทนายผมแค่ออกมาบอกว่าทีมงานทนายเตือนลุงหรือประจานลุงกันแน่ผมก็เลยมาวิเคราะห์ว่ามันมีนะครับเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าจึงเตือนลุงบอกว่าให้เตรียมทนายสำรองไว้บ้างก็ดีพอหล่อนคนนี้เนี่ยรู้นะครับได้มาดูคลิปได้มาดูไลฟ์สดผมเนี่ยก็ดิ้นใหญ่นะครับเอาผมนะครับแต่มันไม่ได้เอ่ยชื่อผมหรอกนะครับแต่วิธีการพูดของมันนั้นเหมือนกับมันพาดพิงมาถึงผมด้วยนะครับผมจึงบอกว่ามึงจะเล่นละครเป็นนางเอกเป็นแม่พระต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะอยากให้ FC ได้รู้ความจริงสักทีนะครับว่าแม่พระที่ทุกคนเห็นนั้นมันอยู่ในคราบของนางมารร้ายนะครับฟังเสียงต่อเลยนะครับหนูไม่รู้ว่าคุณป้าบัวหลันเป็นคนที่รักทนายตั้มจริงหรือว่ารักฝ่ายตรงกันข้ามกันแน่เพราะให้นางพูดออกไปแบบนี้เขาฟ้องทนายตั้มอยู่เรื่องมารยาทของทนายที่ทำงานไม่รับเงินเนี่ยเขาเอาไปใช้ในชั้นศาลขึ้นมาว่านางออกมาแถลงมาพูดแล้วนะ